สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่บอกเมื่อกี้ค่ะทอี๋อ่เริ่มเรียนต่อโอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคือตอนนี้น้องเติมเงินแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอเคก่อนอื่นขอรหัสผ่านก่อนค่ะรหัสผ่านรู้รหัสผ่านของออมสคูลไหมเอ่ยไม่ค่ะโอเคพอดีโอเคไม่เป็นไรรหัสผ่านของเราคือออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลค่ะอ๋อที่เป็นสโลแกนที่พี่พูดก่อนเข้าใช่เนี่ยที่เสื้อพี่เลยอื้อเห็นไหมเลยเดี๋ยวอีกรอบออีกรอมบนควะามรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลค่ะถูกต้องน้องชื่ออะไรเอ่ยนางแฝงได้ไหมคะได้แล้วแต่เลยชื่อขอเป็นนางแฝงเป็นหวังแล้วกันค่ะโอเคน้องหวังนะแล้วพี่เรียกน้องหวังตอนนี้น้องหวังเรียนอยู่ชั้นอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยอยู่ม .6 ในภาคใต้ตอนบนค่ะโอเคม .6 ภาคใต้ตอนบนแม่ก็ชอบดูช่องนี้เหมือนกันนะคะอ๋อก็เลยแล้วแม่จะจำเสียงได้ไหมเนี่ยน้องตัดเสียงนะโอเคไม่เป็นไรก็เรามาปรึกษากันเลยเมื่อกี้น้องหวังบอกว่าอยากเรียนภาษาจีนแต่แม่อยากให้เรียนครูใช่ไหมใช่ค่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็คือว่าแม่ค่ะเป็นครูแล้วเหมือนกับว่าคือเหมือนพ่อกับแม่ก็คือเหมือนแยกทางกันไปนานแล้วแล้วเหมือนพ่อเหมือนเรียนด้านธุรกิจเลยอะค่ะพ่อก็แบบมันมองเห็นอนาคตว่าถ้าเรียนแบบภาษาจีนเนี่ยมันจะต่อยอดไปได้ไกลอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่อยากให้เรียนครูแบบไปเป็นครูประถมอะไรเพราะว่าแม่สอนครูประถมอยู่อะค่ะและแม่เห็นว่าแบบอนาคตทางเป็นครูเนี่ยมันยืดยาวมันสบายแล้วก็เหมือนแบบว่ามีเงินเดือนบำเหน็จบำนาญอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าพ่ออะบอกว่าเรียนคือเรียนภาษาจีนให้แบบเหมือนให้ก้าวหน้าไปเลยแล้วแบบค่อยกลับมาต่อครูปริญญาโทอะไรอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนแม่ไม่ค่อยสนับสนุนให้เรียนภาษาจีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบคือแม่ก็จะชอบพูดทุกวันเลยว่าเรียนภาษาจีนเนี่ยแบบเดี๋ยวก็ตกงานอะไรนะคะแล้วก็แบบเหมือนจะชอบบอกว่าถ้าจะไปเป็นครูจีนอ่ะแล้วเขารับกันไหมแบบเหมือนภาคใต้เขาก็แบบไม่ค่อยมีใครเขาเรียนกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบชอบพูดทุกวันว่าเราจะไปทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกดดันมากๆเลยค่ะแต่ว่าตัวน้องหวังเองเนี่ยคืออยากเรียนภาษาจีนใช่ไหมใช่ค่ะคือก็คิดไว้ว่า อยากจะเรียนด้านภาษาจีนเนี่ยให้มันแบบรู้เรื่องไปเลยแบบคือก็กล่าวว่าจะยื่นทุนด้วยค่ะถ้าเกิดมีโอกาสติดก็อยากจะไปด้านนั้นเลยแล้วก็คิดว่าแบบพออายุแบบค่อยมาเหมือนมาเรียนต่อรับครูค่ะแบบใบประกอบวิชาชีพอะค่ะค่อยมาเรียนอืมโอเคแล้วพี่ถามนิดนึงว่าอยากยื่นทุนน่ะทุนที่พูดถึงคือทุนอะไรเอ่ยเป็นทุนเส้นทางสายใหม่อะค่ะที่เป็นแยกออกมาของ CSC อะแล้วก็ทุนมหาลัยของที่เราชื่อที่โรงเรียนเขาเหมือนจบมาแล้วก็เหมือนเขาให้ทุนฝากจากเราชื่อที่โรงเรียนมาโอเคคือถ้าฟังจากที่น้องหวังเล่าตอนเนี้ยคือพี่รู้สึกสนับสนุนการเรียนภาษาจีนเหมือนกันนะคือค่ะพี่รู้สึกว่าภาษาจีนอะตอนเนี้ยคือจีนอะมันค่อนข้างเป็นมหาอำนาจใช่ไหมคือมันแบบทุกหย่อมย่าทั่วโลกอะคือมีคนจีนอยู่หมดอะเพราะฉะนั้นคือพี่รู้สึกว่าเรียนภาษาจีนอะยังไงมันก็ไม่น่าตกงานอะน้องหวังแล้วก็คือพี่รู้สึกว่าที่พ่อบอกว่าแบบมันไปต่อยอดได้เงี้ยมันต่อพี่รู้สึกว่ามันต่อยอดได้จริงๆนะแล้วก็คือเหมือนน้องหวังเนี่ยก็แพลนเส้นทางของตัวเองไว้แล้วว่าอยากยื่นทุนเส้นทางสายใหม่ทุนมหาลัยที่เราชื่อที่โรงเรียนมาอะไรเงี้ยคือจริงๆทุนไอ้ทุนเส้นทางสายใหม่นะพี่ก็เคยได้ยินแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมหาลัยในจีนอะเขามีแบบทุนที่เป็นของมหาลัยเองอะเยอะมากเลยนะคือพี่รู้สึกว่ามันถ้าเลือกไปสายทางจีนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างรุ่งเลยอะพี่ก็สนับสนุนแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราจะคุยกับแม่ยังไงใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะคือแม่ก็จะชอบบ่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบให้ไปเรียนครูแล้วคือเราแบบ
หาอะไรมาให้ทําให้แม่เห็นได้ไหมว่าเรียนจีนเนี่ยมันไม่ได้ตกงานนะมันดีนะแบบไปอาจจะแบบหาว่าเรียนจีนทําอาชีพอะไรได้บ้างหรือว่ามีไปคุยกับเหล่าชื่อที่โรงเรียนได้ไหมว่าแบบต้องทําแก้ยังไงแก้ไขยังไงประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่าคุยเรื่องทุนก็ได้แบบเหมือนแสดงให้แม่เห็นว่าเราสนใจด้านนี้จริงๆเรื่องทุนอะไรเงี้ยเราก็หาข้อมูลมาแล้วนะแบบเรื่องอาชีพในอนาคตเราก็วางแผนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบศึกษาสายอาชีพให้ดีว่าเรียนภาษาจีนเนี่ยไปทําอาชีพอะไรได้บ้างจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าเรียนภาษาจีนมันไม่ได้หมายความว่าต้องทํางานเกี่ยวกับภาษาเท่านั้นน่ะคือมันสามารถแบบทําธุรกิจทําอื่นๆแบบกับจีนได้อ่ะค่ะก็ความจริงพ่อก็ให้คําปรึกษาอยู่เหมือนกันเค้าว่าแบบก็ลองเหมือนสอบเข้าให้ติดมหาลัยไปเลยสิพ่อแม่จะได้ไม่มาโวยวายทีหลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบมันคือถ้าเกิดสมมุติว่าติดขึ้นมาแล้วแบบแม่จะยังรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันโอเคโอเคพี่รู้สึกว่าคือแต่พี่เข้าใจแม่น้องหวังนะว่าแบบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเขาก็อยากให้เรารับราชการใช่ไหมแบบมีเงินเดือนที่มั่นคงแบบมีสวัสดิการนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าคือจริงๆพี่สนับสนุนที่น้องหวังอยากเรียนภาษาจีนนะแล้วก็คือพี่รู้สึกว่าการที่จะเปลี่ยนความคิดคนคนหนึ่งอ่ะวันสองวันอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้หรอกเราต้องแบบเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันน่ะน้องหวังเอาแบบค่อยๆพูดก็เราคือแม่เขาพูดเรื่องครูทุกวันใช่ไหมเราก็แบบใช่เราก็พูดเรื่องจีทุกวันน่ะแบบ แต่ว่าอย่าไปแบบอย่าไปไฟท์กับเขาอ่ะอย่าไปแบบเกี้ยวกาดอะไรเงี้ยก็แบบเราก็พูดของเราว่าแบบเนี่ยแม่วันนี้ไปคุยกับเหล่าชื่อมาว่าแบบทุนเนี่ยอย่างนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วแบบอีกวันนึงก็แบบเนี่ยแม่วันนี้ไปหามาเนอะว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาเรียนภาษาจีนแล้วก็ทำอาชีพนู้นอาชีพนี้วันนี้ไปคุยกับพ่อมาว่าเรียนจีนมันได้อย่างงู้นอย่างนี้นะแบบวันนี้มีมหาลัยเนี่ยเขามีทุนให้เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดของเราไปทุกวันอ่ะแม่พูดเรื่องครูใช่ไหมเราก็พูดเรื่องจีนอะไรอย่างเงี้ยสู้มาสู้กลับแต่ว่าแบบก็อย่าไปฝ่ายอย่าไปเกี้ยวกาดอย่างเงี้ยก็แบบเราก็พูดปกติของเราเหมือนเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะแล้วถ้าฟังหูไว้หูได้ไหมคะแบบแม่พูดมาแล้วก็ฟังอย่างเดียวไม่โต้ตอบเพื่อไม่ให้เกิดแรงปะทะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็คือพี่อ่ะเป็นคนที่คืออันนี้อาจจะแบบเปิดเผยนิสัยส่วนตัวมากเลยว่าแบบคือพี่เป็นคนที่แบบคือถ้าพี่ไม่เห็นด้วยกับอะไรพี่ก็จะไม่เถียงนะแต่ว่าก็นั่งฟังเฉยๆแต่ว่าก็จะไม่ทำตามประมาณนั้นก็เหมือนพ่อคือพี่พ่อคือพี่ไม่ใช่สายไฟคือแบบโอเคพี่ก็รับฟังแต่ว่าพี่แค่ไม่ทำตามอะไรเงี้ยเพราะคือแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแบบความขัดแย้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพี่รู้สึกว่าคือถ้าแม่พูดมาเราก็รับฟังได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมหาโอกาสแทรกเรื่องภาษาจีนของเราด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะประมาณนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีของพี่เนอะหรือว่าถ้าน้องหวังแบบมีวิธีอื่นๆอย่างเงี้ยก็ลองตะล่อมแม่ก็ได้แบบใช้คือพี่ว่าใช้แบบสูตรน้ำหยดลงหินทุกวันอ่ะน่าจะโอเคแต่ว่าอย่าแบบอย่าไปใช้ไม้แข็งกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะโกรธกันไม่รู้ว่าแม่จะโกรธหรือเปล่าแม่จะงอนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นแบบแม่ลูกกันก็นุก็แบบอยากให้มันขัดแย้งกันเลยก็ค่อยๆพูดไปนะคะแล้วก็ถ้าคุยกับแม่ได้แล้วยังไงอย่างเงี้ยก็โทรมาอัปเดตกันได้นะขอบคุณค่ะโอเคก็ขอให้น้องหวังคุยกับแม่ได้นะคะก็ขอให้ได้ไปเรียนจีนตามที่หวังเนอะสาธุขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็วันนี้เป็นไลฟ์สิ้นปีใช่ไหมเราจะมาอวยพรปีใหม่กันแต่ว่าเราจะมันก็ไม่เชิงอวยพรแบบเราจะมีโค้ดของคนดัง26โค้ดแล้วก็จะให้น้องหวังเลือกเลขมา1ถึง26ค่ะแล้วก็เราจะสุ่มโค้ดมานั่นเองเลือกเลย24ค่ะโอเคเลือกเหมือนน้องเอมเลยอะ24มาเดือนสายที่แล้วไม่รู้ว่าน้องหวังฟังไปหรือยังก็คือ24อะฟังไปหรือยังเอ่ย
ยังค่ะโอเค24เขาบอกว่าชีวิตก็เหมือนเรื่องเล่าไม่สำคัญว่ามันยาวแค่ไหนแต่สำคัญว่ามันดีเพียงใดเพราะฉะนั้นคือชีวิตเราอ่ะก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมมันไม่เรื่องเล่าอ่ะมันไม่จำเป็นว่ามันต้องยาวหรือสั้นแต่แค่มันเป็นเรื่องเล่าที่ดีอ่ะมันก็มีคุณค่าในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องหวังอ่ะก็เป็นคนที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นก็พี่อยากให้น้องหวังเลือกทางเดินของตัวเองนะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เชียร์ให้คุยกับแม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้ได้เรียนที่จีนขอให้การเรียนที่จีนเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของน้องหวังอีกเรื่องนึงค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็ก่อนมีอะไรสงสัยอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็วันนี้เรามีแจกออมสกูลแพนเนอร์สำหรับทุกสายที่โทรเข้ามาเลยพอวางสายแล้วเนี่ยรบกวนน้องหวังส่ง SMS มาที่เบอร์นี้นะคะพร้อมบอกชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วเราก็จะจัดส่งออมสกูลแพนเนอร์ไปถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะน้องหวังสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ